มาถามฉันเลยจะควรต้องทำยังไงกี่ที่แล้วที่เธอต้องเสียน้ำตาเพราะเขากี่คำปรึกษาให้ไปสุดท้ายก็เป็นเหมือนเก่าก็เธอรักเขามากไปนะฉันพอเข้าใจรักนั้นคืออะไรที่ต้องดูให้นาน I just want you to know รักคือการเฝ้ารอของที่ดีที่สุดรักตัวเองบ้างนะแล้วจะเข้าใจถ้าจะได้รักสักคนสุดท้ายก็เป็นเหมือนเก่าก็เธอรักเขามากมายนะฉันพอเข้าใจในบางก็รู้ว่าเธอปรับตัวมากมายยังไงอะไรที่เขาต้องการก็พร้อมจะยอมให้เขาที่ไม่อยากเสียเขาไปแน่ใจว่าคุ้นใช่หรือเปล่าเธอก็รู้ว่าเธอต้องเสียมากกว่าหัวใจใจสักนิดสิหยุดให้หัวใจได้ใช้ความคิดก็จะรู้ว่าใครที่คิดผิดลิปสติกสีที่ใช้เธอก็ยังดูออกเขารักจริงหรือหลอกไม่ต้องบอกไม่ต้องถามฉันหรอกคนที่เธอไปฝันเธอก็รู้ว่าเขานั้นแจ่มกว่านี้แล้วเธอก็รู้ว่าเธอนั้นรอคอยเพื่อได้เจอคนนี้ wow, ถ้าจะได้รักสักคนโดยไม่ต้องพยายามเธอจะได้รู้ว่ามันคือรักที่เธอเฝ้ารอใจสักนิดสิหยุดให้หัวใจได้สวัสดีครับ
จารย์ต่อบอกต่อว่ารักนะครับผมก็เดินทางถึงเรื่องสุดท้ายละของมิชชั่นนี้แจ่มนะครับผมก็อันดับแรกเชื่อว่าทำมากันทั้งวันแล้วแต่ก็ทำอีกรอบหนึ่งแนะนำตัวหน่อยครับแล้วบอกว่าเราเป็นใครครับสวัสดีค่ะจิจิชนันพัฒน์ค่ะรับบทเป็นวิววิวาค่ะผมก้าวนะครับจิระอยู่ลองวันนี้ผมรับบทชื่อไฟกันครับโอเคอยากให้เล่าถึงคาแรคเตอร์ของทั้งสองตัวละครนี่หน่อยครับวิวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่รับบทเป็นเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่มากๆค่ะครับผมก้าวครับผมรับบทเป็นยามครับก็รักษาความปลอดภัยอยู่หน้าหอครับใช่ก็จะแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็ฐานะแบบสู้ชีวิตครับสู้ชีวิตแค่ไหนครับก็จะทำหลายอย่างอะไรเงี้ยก่อนหน้าจะมาทำเป็นยามแล้วก็แบบหาปลาเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเข็นแบบส่งอะไรเขาเรียกส่งผักอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับทำคาแคร์อะไรเงี้ยครับน้องวิวดังแค่ไหนครับในเรื่องก็ใช่อ่ะดังมาจากเหมือนเริ่มถ่ายเป็นนางแบบก่อนแล้วก็มาถ่ายเป็นหนังแล้วก็เลยดังมาจากตรงนั้นค่ะเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์เซ็กซี่เขาเลยชอบกันถ่ายเซ็กซี่ถ่ายเซ็กซี่ใช่โอเคเรื่องนี้อยากให้เล่าเรื่องย่อคร่าวๆให้ฟังหน่อยมันแตกต่างกันจากสามเรื่องที่ผ่านมาเราจะเอาอะไรไปสู้เขามีอะไรเด่นบ้างก็ผมว่ามันแต่ละเรื่องมันก็คาแรคเตอร์ก็คนละแบบกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็คือเรื่องนี้มันก็ยังมีความโรแมนติกแล้วก็ยังมีความที่เพิ่มมาคือผมว่ามันเป็นความร้อนแรงอะไรบางอย่างที่แบบด้วยตัวความแตกต่างระหว่างคน2คนด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยมันดูไม่น่าจะไปกันรอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ท้ายที่สุดก็คือมันก็จะต้องมีอุปสรรคผ่านไปครับผมถ้าคนจะรักกันได้มันก็ต้องผ่านจุดนั้นไปอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้ก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งก็อยากให้ทุกคนแบบร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะเนาะครับคืออีกอย่างนึงคือได้พี่นุชีมากำกับเรื่องนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นที่น่าแบบจุดที่น่าสนใจจุดนึงเลยค่ะจะบอกว่าพอเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหม่มากๆยามกับดาราทั้งคู่พอรู้ว่าแบบได้เล่นเรื่องนี้เนี่ยคิดยังไงมั่งรู้สึกยังไงมั่งครับ ก็ผมว่ามันก็แปลกใหม่ดีนะไม่รู้สำหรับคนอื่นว่าแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเราได้ประสบการณ์ใหม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ด้วยมันเป็นแบบนิยายจำใสอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับแต่ว่าพุ่มกลับเป็นพี่นุชี่ซึ่งผมก็คงรู้สึกว่าดูไม่น่าจะเข้ากันถ้าเกิดว่าสองสิ่งนี้มาแบบอยู่ด้วยกันเพราะว่าหนังพี่นุชี่ก็ถ้าคนเคยดูนะมาริลาเงี้ยก็จะแบบมีเมสเซจมีอะไรที่แบบลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเน้นแบบบรรยากาศด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็ค่อนข้างแบบศิลปะทีเดียวแต่ว่าพอมาแบบเป็นซีรีส์ที่มันต้องบวกความสดใสเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าจุดร่วมตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้มันออกมาเป็นไงครับคำถามคืออะไรนะถ้าพูดยาวจนได้มาเล่นเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่หนึ่งคือได้เล่นกับก้าวที่รู้ว่าเป็นก้าวเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พี่นุชีมาเป็นผู้กับรู้สึกดีใจแล้วก็น่าจะได้อะไรแบบรู้สึกว่าน่าจะได้อะไรเยอะจากตรงนี้ด้วยตอนแรกคือไม่ได้คิดว่ามันจะแบบคิดว่ามันสดใสก็ตามนิยายจำใสทั่วไปค่ะแต่พอได้พี่นุชีมากำกับแล้วมันก็เลยมีอะไรที่แบบบางอย่างอยู่ในนั้นน่ะซึ่งมันไม่เหมือนการถ่ายที่ผ่านมาของจี้แล้วพอรู้ว่าเราต้องมาเล่นบทที่เป็นดาราที่แบบต้องมารักกับยามผู้กับยามค่ะรู้สึกยังไงก็ห่างตัวไกลตัวดีเหมือนกันแปลกดีแปลกดีค่ะโอเคงั้นช่วยเล่าบรรยากาศในกองหน่อยว่าแบบมีความฮามีเรื่องราวอะไรแบบสนุกสนุกมั้ยเออเหตุการณ์ฮามีไหมใช่เรื่องสามเรื่องก็มีหมดเลยอย่างแบบเรื่องที่ออฟกับเรื่องที่มาเนี่ยเขาแบบมีเสบียงจาก
แฟนคลับมาเออได้อะไรอย่างนี้ครับเรามีอะไรเรามีไปลงบึงไงจับปลาจับปลาใช่ครับก้าต้องอยู่นั้นแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยครับแล้วแบบมันน้ำมันเหม็นมากใช่ก็คือก็ดีใจที่รอดชีวิตมาได้เป็นไงบ้างเราให้ฟังจากการจับปลาประมาณนั้นก็มันก็มีความแบบสนุกแล้วแต่มันก็จะลำบากนิดนึงอะครับด้วยสถานที่ที่มันไปถ่ายก็เขาใช้ที่จริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันใช่เขาจะต้องแบบให้เราแบบให้คนเห็นจริงๆว่าเออมันเป็นยานจริงๆมันเป็นชีวิตไลฟ์สไตล์มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันเขาได้เงินไม่เยอะใช่ไหมครับเขาก็เวลาจะไปซื้อข้าวกินเงี้ยเอ้ยถ้าเกิดว่าเราหาปลามาเองเงี้ยหุงข้าวอย่างเดียวมันถูกกว่าก็เลยต้องไปทำอย่างนั้นมันก็ทุกอย่างมันสมเหตุสมผลแล้วผมรู้สึกว่าเออก็ดีที่แบบได้มาทำตรงนี้จริงๆเพราะไม่งั้นก็เราเองก็ไม่เชื่อว่ายานจริงๆมันยังไงแล้วก็คนดูเองก็คงไม่เชื่อตามไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออะไรพวกนี้มันก็แบบเจ๋งดีเนาะเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้แบบจริงๆอะไรเงี้ยครับเรามีการไปฝึกการเหวี่ยงแหหรือว่าครับมีประสบการณ์ก่อนไหมตอนแรกก็เหวี่ยงลงถนนก่อนใช่ก็ทีมซ้อมก่อนใช่เขาก็ให้เหวี่ยงไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับก็จะมีทีมงานเนี่ยในกองถ่ายก็จะมีคนใช้เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมก็ฝึกไปเรื่อยครับจนมันโอเคใช้ได้อะไรเงี้ยเหวี่ยงไปก็ไม่ได้หรอครับปลาเนื่องจากส่วนใหญ่ก็มีพวกรองเท้ามั่งก็จะโดนแบบข้างหลังโรงเรียนจะเป็นสุสานก็โดนไปภาวนาหลังสุสานเลยอย่างเงี้ยเหรอประมาณนี้ค่ะอืมแล้วของก้าคือผมแบบไม่ได้อยู่หอเท่าไหร่ครับก็แต่ก็จะมีช่วงที่แบบเราต้องไปเสียหายเขาเรียกบอกเสียหายแล้วจะมีช่วงที่เราต้องไปแบบเป็นคือมศวเรียนที่องคลักษ์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วแบบทุกปีเราก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็ถ้าจะเป็นหอที่ใกล้เคียงก็คือความรู้สึกตอนที่ไปองคลักษ์อะไรเงี้ยแหละใช่แล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าแบบเอ๊ะผมจะเล่าตรงนี้ไม่ได้สินะถ้ามาเถอะครับผมก็นั่นแหละครับผมชีวิตหอก็สนุกนะครับครับแล้วตอนที่ไปอยู่หอนี่อยู่กี่ปีนะครับผมไม่ได้อยู่เป็นปีขนาดนั้นนะครับก็แค่แบบไปเป็นทริปสั้นๆอะไรเงี้ยเป็นเข้าค่ายเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก้าวได้เล่นเป็นยามครับได้มีการแบบไปฝึกทักษะเพิ่มเติมแบบการใช้กระบองหรือว่าการต่อนกหวีดอะไรอย่างเงี้ยได้มีการฝึกทักษะเพิ่มเติมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ผมคิดว่าผมไม่ค่อยจะได้ทำอะไรกับใครนะส่วนใหญ่ผมจะโดนอย่างเดียวครับโดนกระทืบบ้างโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเรารักษาความปลอดภัยไงครับแต่ภัยก็มาถึงที่เราเองใช่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับชอบลุคตัวเองในชุดรปภ.ไหมก็ผมว่าก็ประหลาดดีนะครับไม่แบบแปลกตาใช่แต่ก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ให้ดีมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะพอแค่ใส่ชุดเนี้ยอินเนอร์มันก็เปลี่ยนกันนะอย่างวันแรกแบบผมมาใส่เข้าถ่ายไพลอตอะถ่ายแบบแค่ทีเซอร์ตัวอย่างอะไรเงี้ยก็ตอนนั้น
คือใส่มาแต่พวกผมก็เดินผมก็ไล่เลยนะแบบนี่ผมก็ด่าคนในกองเลยผมแบบเฮ้ยนี่คุณขอสถานที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบอ๋อมันมีอำนาจเว้ยมันโอเคเว้ยเออว่ะแล้วที่ครับเคยแบบอยากลองเป็นยามั้งไหมไม่เคยไม่เคยอะค่ะออกคำสั่งมั้งเลยอ๋อเป็นคนออกคำสั่งอยู่แล้วแต่ไม่เคยอยากจะลองเป็นยามเป็นออกคำสั่งในแบบรูปแบบอื่นใช่ไหมครับหัวหน้าแรกดีจี้เนี่ยการที่ได้รับบทเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยต้องมีการแบบทำการบ้านเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมก็ใช่คือปกติจะเป็นคนกระโดดกระเดกอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดลุกหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเวลาเข้าซีนอะไรเงี้ยก็ต้องฮึบจะเป็นคนคาแรคเตอร์กับที่ตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คนละคาแรคเตอร์แล้วมันจะมีฉากที่แบบถ่ายภาพแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเรามีการเขินหรือว่ามีอะไรเขินนี่แอบอะไรครั้งแรกทาครีมอ๋อฉากทาครีมเป็นฉากตอนนั้นถ่ายที่หัวหินนะคะแล้วก็แบบจี้ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วพี่นุชี่ก็คือแบบคือหนูก็ไม่เข้าใจนิยามคำว่าโปของพี่นุชี่บางทีก็พี่นุชี่ก็คือแบบหนูก็ว่ามันไม่โป้พี่นุชิบอกโป้ไปอะไรเงี้ยแต่บางทีหนูบอกมันนี่เนี่ยโป้พี่นุชิบอกเฉยๆเธออะไรเงี้ยหนูก็งงใช่แต่ฉากนั้นก็คือค่ะคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะฉากนั้นก็คือแบบแดดร้อนมากก็เลยแบบทุกทีมงานทุกคนอยู่อะไรเงี้ยหนูก็ต้องนอนให้เขาอ๋อเรื่องที่สำคัญก็คือคนที่ทาหลังให้หนูคือมีมือผู้มือช่างภาพใช่ตากล้องทาให้ก็เป็นเคิร์นหน่อยแล้วอย่างการที่บอกว่าทำทุกอย่างทุกหน้าที่รปภ.คนเข็นผักหรือว่าช่างแอร์ช่างแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเรามีหลายอาชีพทำไมทำเป็นหมดทุกอย่างเลยก็คือแบบเราพึ่งพาตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเขาใครให้ทำอะไรทำหมดแล้วก็ได้ตังค์เราก็ทำอะไรเงี้ยครับในเรื่องแบบว่าก็เป็นคนแบบสู้ชีวิตใช่ใช่ครับฉากช่างแอร์นี่เป็นไงก็ดีนะคือแบบตอนอ่านบทผมก็คิดว่าอ่านเนี่ยมาซ่อมแอร์เดี๋ยวกูว่ามันต้องมีแน่ๆคือแบบแล้วก็แบบก็มีจริงๆอะไรแบบนั่นแหละครับก็แปลกเนาะเป็นหนังที่แบบทุกคนรู้จักแต่ต้องทำเป็นไม่รู้จักก็งงเหมือนกันอะไรพอพูดถึงช่างแอร์ทำไมมันดังขนาดนี้วะงั้นพูดถึงคนในกองหน่อยเพราะพี่ท็อปนีโอทอยอะไรอย่างเงี้ยร่วมงานกันเป็นไงบ้างทอยก่อนก้าวน่าจะได้ใช่ครับเป็นไงบ้างก็ดีครับแบบจริงบ้านอยู่แถวเดียวกันก็เลยก็สบายหน่อยใช่ใช่กันอยู่ใช่ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องที่เราเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ครับในเรื่องก็เป็นสนิทกันก็เขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นยามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยมันก็เป็นคนที่เหมือนคอยให้คำปรึกษาเราเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกันพอมันมีปัญหาเรื่องความรักก็เราก็จะไปแจมอยู่ในตอนเขาใช่แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มด้วยก็ถูกใช่เล่นดีดีอ่ะครับผมค่ะไปทำงานกับคนอื่นอ๋อก็พี่ท็อปเป็นไงดีสนุกพี่ท็อปน่ารักมากค่ะเหมือนแม่อีกคนนึงช่วยคอยสอนคอยอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่แค่ในเรื่องก็แบบชีวิตส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วน้องนิโอพี่ออฟบอกว่าน้องนิโอเนี่ยเป็นเหมือนแบบมาตัวแบบมาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแล้วก็ตอนกลับก็สวัสดีครับลาครับเป็นคนสวัสดีตอนเริ่มกับสวัสดีลาของกองเราเป็นไงบ้างตอนเราอ๋อในตอนของหนูนี่คือนิโอจะเป็นเด็กที่ชอบหนูมากๆอะไรเงี้ยปลื้มมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบคอยแบบแอบมองแอบอะไรหนูตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอใช่ประมาณเนี้ยงั้นช่วยเล่าฉากที่ประทับใจมากที่สุดหน่อยเอาแบบไม่สปอยนะจริงประทับใจทุกฉากเลยนะเพราะว่าทุกฉากมันแบบพี่ลูกชีกำกับด้วยแล้วมันมีรายละเอียดอะไรอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยให้เลือกหนึ่งอ่ะก้าวก่อนเลยคิดก่อนฉากที่ชอบอ่ะก็คือฉากแรกข้างแอร์จริงก็ชอบครับนี่อันไหนก็ได้ผมเดี๋ยวผมจำไม่ค่อยได้ถ่ายมาใช่ไหมปีที่แล้วอะไรเงี้ยโอเคฉากเลิฟซีนมีเยอะไหมคะสองคนก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันจะมีแบบความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันเกิดกันบ้างหรือว่ามีวิธีการปรับจูนอะไรยังไงกันบ้างก็เวิร์กช็อปกันก่อนค่ะก่อนที่จะเล่นเวิร์กช็อปใช่แล้วคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้คืออะไรก็ให้เขาลบหนูนะความที่ต้องคีปคาแรคเตอร์ให้มันเป็นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบทำอะไรก็ต้องดูเซ็กซี่ไปหมดอะไรเงี้ยนั่นแหละยากครับพุ่มกลับนะครับยังไงครับเราสิยากครับแบบก่อนจะให้ผ่านก่อนจะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาหนูเอานี่อะไรยากยากแบบนี้แหละไม่ก็ง่ายละใช่แต่แต่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามันก็จะทำให้งานมีคุณภาพก็คือตบหัวเลยแล้วก็ลุกหลังอันนี้คือใช่เลยอันนี้คือใช่เลยครับมีเรื่องจะเผากันเองไหมครับในกองไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้คุยก็คุยหรอกเหมือนแบบพอเก้าแบบอันนี้เสร็จก็นอนอะไรอย่างเงี้ยนอนอย่างเดียวเลยเหรอเหนื่อยใช่ไหมเขาไม่มีอะไรจะเผาก้าวหลับตาทวนบทดูสายตาเขาใส่ตาอยากเผาพ่วงกับพ่วงกับอ๋อมีพ่วงกับตากล้องเนี่ยตากล้องเนี่ยสองคนเนี้ยตอนแรกคือแบบครั้งแรกหนูว่าเอ๊ะใครเป็นพ่วงกับใครเป็นตากล้องไหนคือแบบว่าสถานะไม่เหมือนกันหมดเลยว่ะหนูไม่แน่ใจคือเขาเรียกว่าเขาเป็นคู่กัดเขาเป็นผัวเมียทางการงานคือไม่คือพุ่มกับตาก้อนเป็นผัวเมียทางการทำงานอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาจะต้องเหมือนต้องเคลียร์กันเพราะว่ามันเป็นคนที่เห็นภาพชัดที่สุดอะไรเงี้ยครับผมใช่ว่าเฮ้ยเขาอยากได้ภาพนี้แต่อันนี้มันถ่ายได้ไหมมันถ่ายยังไงให้มันเป็นภาพในหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตากล้องเราก็จะแบบมีแบบคำประจำตัวเราแล้วแบบว่าจะเอายังไงพ่อคือถ้าเกิดว่ามันได้ก็ได้แต่ก็คือไม่ได้ไงพ่อแล้วเขาจะมีแบบประโยคเด็ดเลยแฮชแท็กเลยปล่อยปล่อยปล่อยท่านี้เลยคือภาพในหัวพี่นุชิตจะใหญ่อยากได้เราทำเลยทำเองกล้องอยู่นู่นอันนี้ก็ไม่พูดชื่อนะฮะแต่ถ้าใครรู้ก็รู้ใครไม่รู้ก็ไม่รู้แต่หาทำให้บรรยากาศกองดีคือทั้งที่เขาทะเลาะกันนะแต่บรรยากาศกองดีมากเลยแต่ว่าพี่นุก็เสียวเหมือนกันนะว่าแบบไม่จะได้ถอยต่อไม่ว่าเลยถ่ายตลอดถ่ายตลอดเพราะว่ามีวันนึงที่แบบคือคุณตากล้องคนนี้เนี่ยคือเขาก็เป็น DP ที่แข็งแกร่งนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยป่วยมากแต่ว่ามีวันนึงเขาเหมือนเขาด้วยความที่พี่นุชิอยากได้ช็อตอะไรสักอย่างอยู่ในพงหญ้าคือคนเนี่ยอยู่ถนนนี่แหละแต่ว่าถ้าจะเอาเฟรมนั้นต้องตากล้องต้องไปอยู่ในพงหญ้าก็คือวันต่อมาลมพิษขึ้นเต็มตัวก็ถ่ายต่อไม่ได้ไปลงพี่ยังมากองตอนเช้านะวันต่อมาแต่แบบแต่คือพี่นุชิก็เห็นใจนะเราก็เห็นเขารักเขาว่าจริงๆเขารักกันตอนนั้นแหละว่าแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างแบบเฮ้ยแบบแล้วก็ถือว่านะอุปสรรคก่อให้แบบความรักมันเกิดเป็นภาพที่เห็นได้ยากครับเข่าแล้วมีอาชมบ้างดีกว่าครับหมดแล้วลูกหลังชมบ้างว่าอะไรที่ประทับใจในตัวพี่นุชิไหมคือพี่นุชชี่เป็นครูที่ดีมากสอนหนูแบบหลายๆอย่างคือหนูไม่เคยแบบสบายใจที่สุดในการทำงานกับพี่นุชชี่ถึงพี่นุชชี่จะแบบเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูสบายใจอ่ะกับการทำงานสนุกทุกครั้งที่มากองครับก็รู้สึกว่าผมก็เรียนรู้อะไรจากแกเยอะนะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ผมถ่ายมานานแล้วผมก็จะรู้สึกแบบเราไม่ค่อยมีความรู้สึกใหม่ๆเวลาเล่นเราไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนแกก็ช่วยให้เรารู้สึกว่ามันต้องทำอย่างนี้สิลองวิธีนี้สิทำให้มันแบบรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับการแสดงมันก็จะทำให้เราแบบมันก็จะมีอะไรใหม่ๆโดดขึ้นมาเสมออย่างหลายๆอย่างที่แกให้ลองให้อะไรอย่างเงี้ยครับให้ทำในฉากก็แบบพอมันเซอร์ไพรส์เรามันก็จะเซอร์ไพรส์คนดูได้อีกเหมือนกันครับ
คือทุกครั้งที่เข้าฉากคือพี่นุชิถามว่าเนี่ยเธอคิดยังไงเป็นเธอจะพูดแบบนี้ไหมคือหนูรู้สึกว่าแกใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆมีแฟนถามว่าคิดยังไงที่ได้มาประกบคู่กันทั้งสองคนก็ดีใจค่ะที่คือเคยดูเขามาตั้งแต่เขาเด็กๆอะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะได้มาร่วมงานกับเขาดีใจค่ะจะเหมือนกันครับเช่นกันครับแต่ว่าไม่ได้ดูมาตั้งแต่เด็กๆไม่รู้หาดูที่ไหนแล้วนางบอกว่าแพมหนีจากสารวัตรมารักกับยาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเปลี่ยนจริงนี่ว่าเราอ้อนแฟนๆแบบว่าแบบให้ลืมแพมไปก่อนก็ให้อภัยแพมได้เลยค่ะก็อย่าลืมติดตามแพมเอ้ยไม่ใช่วิววิวานะคะในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะแพมเปลี่ยนไปแล้วประมาณนี้ต่อไปเรามาเข้าเกมเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับนี่ครับถามอะไรเกี่ยวกับบทก็คือปล่อยชื่อเกมว่าปิดตาวาดรูปเหมือนเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยปิดตาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะให้วาดรูปอะไรได้ค่ะห้าข้อห้าภาพใครได้แต้มเยอะสุดชนะคนที่แพ้จะต้องถูกลงโทษโดยการหนีบไม่หนีบขั้นตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุดโอเคเรามาเริ่มภาพแรกเลยนะครับหลักตาทั้งคู่หลักตาภาพแรกที่จะให้วาดคือกุ้งมังกรกุ้งมังกรนะครับผมอย่าแอบดูนะอันนี้ไม่ได้นี่นะหลับฝันอยู่ฝันอยู่เอ้ยมาปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเดี๋ยวหลับด้วยกันเสร็จแล้วใช่ไหมที่เสร็จแล้วนะสองคนนะเสร็จนะโอเคพร้อมหนึ่งสองสามเปิดมาเฮ้ยเหมือนอยู่นะแต่ถ้าเนี่ยความเหมือนนะกุ้งมังกรให้เก้าละกันที่งอเนี่ยเขาดูก่อนเก้าเป็นความเป็นกุ้งใช่เก้าเป็นความเป็นกุ้งกว่าแต่ของจี้ไม่ใช่ไม่สวยนะจี้ก็สวยคล้ายๆปลาแต่หนูมีหนวดด้วยนะเก้าไปเลยก้าแรกเป็นหม่องเก้าโอเคให้ลบนี่เดี๋ยวใช้ของเก้าลบที่ลบเราเมียเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับใช้ร่วมกันเก๋โอเครูปที่สองเนาะรูปที่สองหลับตานะครับรูปที่สองคือม้านินมังกรน่ากลัวเป็นไงก่อนแล้วกันสุดละครสุดละครสุดละครเยอะมากจะต้องไม่ธรรมดาหัวมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละที่คุณเลือกไปปิดไปนะครับแต่เราใช่ไหมครับทั้งคู่ครับ1 2 3เปิดครับโอ้โหโอ้โหแย่โอ้โหแย่คนนะอันนี้ได้มีคนด้วยมีสุภาพรด้วยมีสุภาพรถือไม้ใช่ฮะทีนี้โอ้โหแก้เหมือนอูดอ่ะได้ดูหนักมันแบบอันนี้นิดนึงนี่คือถ้าวาดปีกคือผมชนะเลยนะทำไมไม่วาดปีกโอเคภาพที่สองเป็นของจีจี้ครับผมโอ้ยากแท้แป้มเสมอนะ1-1เนี่ยมีกระดาษทิชชู่ไหมดูไปเสร็จออกไม่เร็วไม่เป็นไรเสร็จแล้วโอเคครับ1-1หนึ่งเท่าทำไปแล้วสองข้อต่อไปภาพที่3ค่ะเตรียมตัวนะครับหลับตาภาพที่3คือไอรอนแมนไม่ธรรมดาเลยแหละลูกไอรอนแมนแต่ละคนจะเป็นยังไงเราใจยากขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้าพอจินตนาการเรื่อยๆเชื่อว่าแบบมีภาพอยู่ในหัวแน่ๆอะไรเป็นมาร์กอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยได้หมด
นะครับเชี่ยกูว่ากูได้อยู่อ่ะอุ้ยผมพูดแล้วผมก็ได้เหรอมาเปิดเลยพี่แม่โอ้โหนี่มือเราเลยนี่มือเราเลยนี่มือเราเลยแล้วก็มีองค์กรเห็นนะนี่ผมตอนบินไงพี่ว่าที่ได้นะไม่ได้ผมว่าได้เป็นการท้ายดูแต้มเสมอเสมอศิลปะเราก็โอเคแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาแล้วก็แบบอันนี้ปล่อยศิลปะเราก็โอเคอยู่นะโอเคนี่รูปที่รูปที่สามต่อไปรูปที่สี่เตรียมพร้อมนะครับหลับตารูปที่สี่คือต้นโพต้องให้รู้ด้วยนะว่าเป็นต้นโพอ่านึกนึกถึงกับตอนหายใจพระพุทธเจ้าอันเดียวกันหรอต้นโพคือเป็นรูปหัวใจใช่ไหมใบเป็นใบหัวใจอ้าวมีใบอะไรเนี่ยมีใบแล้วนะต้นโพจะเป็นอันนี้รูปที่สี่นะเสร็จแล้วครับรอก่อนมาเนี่ยทันทีทันทีทันทีหนึ่งสองสามเปิดครับยังเฮ้ยพุทธเจ้าใช่ไหมเออพุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าอยู่เฮ้ยใช่ไหมพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่ไหมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจทุกคนต้องเสิร์ชเลยล่ะเสิร์ชเลยแหละไม่ได้แต่ว่าแต่เขาเรียกว่าต้นโพไงเขาไม่ได้ว่าพุทธเจ้าไงไม่ไงไม่ได้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 ไม่รูปที่สี่ต่อไปรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายถ้าชนะก็คือชนะแต่ถ้าเกิดทีมที่ชนะจะเสมอถ้าเสมอมีภาพตัดสินภาพแบบเด่นก็คือจะให้มีชนะให้ได้ใช่ไหมชนะชนะโอเคพร้อมนะครับหลับตาโอเครูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคอมพิวเตอร์เฮ้ยง่ายป่ะโอ้ my god คอมพิวเตอร์เป็นยังไงคอมพิวเตอร์จะเป็นยังไงอย่าแอบดูนะลุ้นนะเนี่ยลุ้นนะเนี่ยพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเปิดครับเก้าแหละอันนี้มันแม็กรุ่นแม็กมีเปิ้ลด้วยเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมไม่รู้อันนี้มีเปิ้ลติดแล้วรุ่นเก่าแต่ก็ CPU จอ CPU มีคีย์บอร์ดครบนะก็ครบอยู่แต่ความรู้สึกอันนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ความรู้ก็ถูกโอเคครับโอเคครับคู่แพ้ต้องดูดลมโพดแอปเปิ้ลนี่แบบโดนเลยแอปเปิ้ลแม่งกิ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 นเลยหนีตรงไหนบ้างแล้วแต่9อย่างแล้วแต่9อยากจะให้หนีเหรอครับมี5อันโอ้ my god มันจะหนีตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเอาหูแหละหูต้องโดนแล้วล่ะประดับโอเค sorry นะเฮ้ยถ้าเจ็บก็เจ็บแหละช่างมันนะโชว์เล่นได้ซื้อป้าเปิดก็เอาไป2หรือว่าอยากจะติดเองแทนหรือติดคุณก็ได้ไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะแฟนคุณเจ็บนะเนี่ยโอ้ยยืนจมูกหนีก่อนเลยกลัวโอเคไปตามตัวหน่อยช่วยขอรอได้ปกติมากโอเคตัดซีรีส์หน่อยครับเอาออกก่อนก็ได้นะหูเอาน่าดีนะเดี๋ยวฝากไม่รู้เรื่องเป็นไงฝากซีรีส์หน่อยครับทำไมเราต้องดูยามหล่อบอกต่อว่าล่ะค่ะก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงนะคะที่มีครบ
ทุกรถครบอ่ะพูดเลยครบทุกรถไปเออต่อไปนั่นแหละเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของโปรเจกต์ซีรีส์หอนิชนิจแจมนะคะสามารถติดตามได้ค่ะทุกวันอาทิตย์เริ่ม 20:30 ทางช่อง GMM 25ค่ะแล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ LINE TV ค่ะ 20:30 ค่ะเริ่มวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโอเคนี่แหละครับใช่อยากฝากอะไรถึงแฟนๆครับก็ฝากเนี่ยแหละครับซีรีส์แล้วก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนสู้กับการที่เราจะต้องฟื้นตัวนะไม่ว่าจะเป็นแบบใครทำธุรกิจหรือว่าจะทำงานทำอะไรมันก็อาจจะมีช่วงที่ยากลำบากก่อนหน้านี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าถึงจะปลดล็อกเคอร์ฟิวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะโอเคโอเคสุดท้ายเดี๋ยวแอป5สั่งแอปให้คนแคปถ่ายรูปหน่อยเอถ้าแรกค่ะก็คือเขาแคปภาพนี้หนูไปแล้วอ๋อแล้วก็ฝากช่วงนี้ก็ทำได้ก่อนเลยอันนี้คืออันนี้ก็หมดแล้วนะไอ้ของช่องคือหมดแล้วนะก็คือไม่มีอะไรแล้วนะก็ขอเบื้องบนแล้วนะว่าเดี๋ยวเราขอบ้างก็ช่วงนี้ก็ทำเพลงครับแล้วก็ทำ YouTube ครับช่องอะไรนะคะช่องชื่อก้าวจิรายุครับภาษาอังกฤษนะครับครับผมครับที่ก็มีนะคะช่องเอาเลยซึ่งอาจจะทำอยู่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปล่อยไปแล้วด้วยเอา IG ก่อนแม่แล้วแบบว่า GGIGIE ค่ะแล้วก็มันมีลิงก์อยู่ตรงไบโอค่ะคลิปงานแต่ก็ติดตามคลิปย้อนหลังได้ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก้าวอัพคลิปบ่อยอยู่นะคะติดตามด้วยครับโอเคสุดท้ายว่าเดี๋ยวรอแฟนๆรายการแอป35ให้คนจับหน่อยโอเคตอนแรกแอปแรกนะครับ1 2 3ครั้งที่2 1 2 3ขอไฮเกอร์ของไฮเกอร์ไฮเกอร์ละกันไฮเกอร์1 2 3โอเคบายครับ But now